เรามาดูกันต่อกับ Borderlands ตอนที่18นะครับและนี่ก็เป็นคลิปต่อเนื่องของตอนที่แล้ว2คลิปติดกันนะครับเรากำลังจะมาตามล่า River ก็เข้าใจตรงกันนะครับเควสมีทั้งหมด3เควสในที่เดียวกันนะผมจะตอนนี้นะครับผมจะมาทำเควส Earl's Food Battery ต้องการอาหารอย่างหนักตามหาอาหารกระป๋องจากพวกสแก๊กเนื้อของสแก๊กนี่แหละเนื้อกระป๋องสแก๊กเนื้อสแก๊กกระป๋องให้มันนะครับ10กระป๋องTo wrong make a right 2คนผู้ทำผิดต้องการจะทำสิ่งที่ถูกนะครับลูกชายของลูกพี่ลูกน้องของไอ้เจ้าชอนไปเข้าพวกกับไปอยู่กับพวกโจรแล้วมันก็ฝากบอกพ่อมันว่าโจรให้สิ่งที่ดีกว่าในสิ่งให้สิ่งที่ดีกว่ากับมันในแบบที่พ่อให้ไม่ได้ตอนนี้โจรคนนั้นลูกพี่ลูกน้องของชอนคนนั้นนะครับได้ชื่อใหม่ว่า River และฝากบอกพ่อด้วยว่าเขาจะไม่กลับไปหาพ่อแล้วภารกิจก็คือจัดการมันให้ได้นะครับโดยที่ไม่มีการถามเหนือถามใต้ไปถามแม่มันเลยก็ไม่เอากำจัดมาอย่างเดียวเป็นโจรเป็นคนไม่ดีตายอ่ะฮะเควสที่เป็นเควสหลักนะครับไปเอากุญแจส่วนหนึ่งของเศษเสี้ยวของกุญแจเดอะวอลนะครับจากไอ้เจ้าครอมมาแล้วเอาไปให้เทนนิสนี่เป็นเควสหลักเลยนะครับนี่คือ3เควสที่ผมจะทำในคลิปนี้ไม่รู้นะเวลาเหลือแน่นอนก็อาจจะไปทำเควสอื่นต่อซึ่งเควสนี้เป็นอีก1เควสนะครับของเรื่องของบอร์ดที่เราไปหาไอ้จอนไปคุยกับเฮเลน่าเดี๋ยวจะทำเควสทูลองแม็กอะไรก่อนและแน่นอนว่าริเวอร์อยู่ฝั่งขวาผมมั่นใจว่าริเวอร์ฝั่งขวาครอมต้องอยู่ฝั่งซ้ายนั่นใช่จริงด้วยเห็นไหมแสดงว่าถ้าทำเควสเสริมก็ต้องแยกออกไปต่างหากก็จะเจอสิ่งใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆเอาเป็นว่าแล้วอาหารกระป๋องล่ะอยู่ฝั่งเดียวกันกับฝั่งของริเวอร์นะครับงั้นเราทำเควสเสริมก่อนไปฝั่งขวาก่อนครับ Let's go มีใครอยู่ไหมจ๊ะมีตู้ปืนแถวนี้ว่าแต่ปืนที่เราเก็บมาก็แบ่งขายก่อนดีกว่าผมมั่นใจว่าเดี๋ยวต้องเจอศึกอีกยาวไกลเราจะต้องเจออีกเยอะฉะนั้นถ้าเจออีกเยอะของที่ตามมาก็ต้องเยอะเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวจะเก็บไม่หมดเอาต้องมาแบ่งขายขี้เกียจแบ่งขายละจะขายเองขายตัวเหรอ ไม่ใช่เดี๋ยวพยาบาล277ถือวิสาสะใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะทำให้กระเป๋าเต็มนะฮะไปจ้ะข้างบนแน่เลยเนี่ยนั่นไงส่งเด็กออกมาก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ครับอยากให้เด็กมาฝึกฝนใช่ไหมเอาเด็กออกมาก่อนเนี่ยฮะส่งเด็กออกมาตายก่อนผู้ใหญ่หมายความว่าไงแหมหรือไม่เด็กมันก็ดื้อเองแหละโอ้ยแค่นี้เองผมจัดการเองพ่อผมไปผมไม่ตายหรอกรีพีเตอร์พิสโตลอีกแล้วเนี่ยอย่าบอกไม่ชอบก็ส่งให้จังเลยโอเคครับนี่ถ้าเราขึ้นไปเราจะอ้อมซ้ายที่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยห้ามขึ้นฮะต้องลงอุ้ยสูงเกินไม่เป็นไรลดนิดนึงสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีก็ดีแล้วครับจะได้ฟาร์มของครับว่าแต่บ้านหลังนั้นไหนๆกระท่อมเล็กๆตรงเนี้ยถ้ามันข้ามหรือว่ามันหาทางขึ้นไปได้น่าจะมีบางอย่างที่สุดแรร์ต้องกระโดดนะครับแบบขึ้นไปข้างบนกระโดดลงมาลองดูลองดูเป็นคนอยากรู้ไงว่าในบ้านนั้นมีอะไรอ่ะไม่มีเกี่ยวไม่มีภารกิจบอกให้ไปในบ้านหลังนั้นด้วยน่าจะเป็นบ้านที่แบบของแรรออยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันดูโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล่มากเลยอย่าเพิ่งเลี้ยวอย่าเพิ่งเลี้ยวเดี๋ยวเราไปกระท่อมข้างล่างกันนะมับหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินเพลงมาเลยว่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาได้ครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาอีกรอบดีแหละใช่ไหมแน่แน่อุ้ยควีนสวัสดีราชินีราชินีจะทำอย่างนี้สิราชินีอยู่เฉยไม่ราชินีจะทำอย่างนี้เลเวล27ครับท่าทางเก่งมากเลยโอ้ยอันนี้ก็ขวิดจังเป็นควายยังไงขวิดจังเลยโอเคราชินีมันตายนะแต่กรอบผมไม่เหลือแล้วรวมทั้งเลือดด้วยเราอ้อมหลังแป๊บตบตูดนี่แน่ตบตูดสั่งสอนวิแบทแอดไฟเสียดายภาคนี้ไม่มีปืนน้ำแข็งนะฮะเจอธาตุไฟดีก็ต้องแบบหมอธรรมดาเลยโอ้ใจเย็นว่าแล้วอุ้ยว่าแล้วระเบิดเพิ่มเลือดหน่อยลูกทำงานแล้วทำงานหน่อยนั่นแหละ
เออน่ะจิ้มตูดมันจิ้มตูดมันขอเลือดคืนอาหารเต็มอุ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนต้องรีเลือดหน่อยละอ้อมหลังตบตูดอัดตูดไม่โดนอุ๊ยเรียบร้อยครับ 2,007 ท่านผู้ชมเหลือใส่เลยหัวระเบิดนะมีโอกาสติดระเบิดจะเป็นพิสโตรีพิเตอร์ไม่ชอบอ่ะโอเคเก็บมาฮะกระสุนกระสุนระเบิดเก็บมาอุ้ยเยี่ยมเลยได้คืนด้วยเอ้ยได้ระเบิดคืนเห็นไหมครับใช้ไปเมื่อกี้คืนทุนสไปเดอร์แลนด์เยอะนะเราที่เจอควีนตอนนี้เจอคิงฮะเมื่อกี้แม่ตอนนี้วันนี้พ่อ yes, feel it. วันนี้ลูกคนงานเมตตาเหอะสไปเดอร์แลนด์เวิร์กเกอร์เดี๋ยวนะเราต้องตรงนี้ต้องขึ้นไม่ได้เลยก็เป็นทางลงครับผมว่าสู้บอสเสร็จก็เป็นทางออกนั่นเองเราต้องจุกเวลาไม่ได้จุกขวาด้วยต้องจุกซ้ายก่อนแล้วก็ข้ามสะพานนะโอ้ถ้าจะบังคับอ้อมสักขนาดนี้อะไรเขียนอะไรไว้อะไรอ่ะโลเคนเดี๋ยวแป๊บนึงดิขออ่านก่อนระวังเบอร์เสือแล้วนะนั่นแหละดับเบิลคิวไปคนหนึ่งติดกรดอีกคนติดไฟฟ้าไฮต้องกระโดดยิงโอเคนานๆจะทำได้เอาไม่ตายอีบ้าหมดเท่เลยดึงต้องการอะไรเอ้าโอเคครับ SNG กับจังหวะนี้ผมว่าอันนี้เดี๋ยวเอาไฟจะช้าหน่อยแต่แรงฮ่าฮ่าฮ่าทำ2-40เนาะเนาะโอเคเบเบ้ทางไหนต่อจ้าเบเบ้ต้องตรงไปอีกเนาะโอเคอีกยาวไกลชักโครครับถ้ามันจะตั้งโดซะขนาดนี้นี่เนี่ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนจะเป็นชื่อบริษัทนะผมว่าเหมือนเป็นชื่อบริษัทกลับหัวผมจำได้มันเคยเขียนติดที่ตัวปืนอยู่ครับถ้าจำไม่ผิดโทกหรือเปล่า TORGUE ใช่มันคือกล่องแสงของไอ้โชกมันคือกล่องใส่กระสุนนะเนี่ยผมว่าเนี่ยโชก T O R G U E แต่มันเขียนกลับหัวอ๋อเหรอเนี่ยอาหารกระป๋องเอากำลังใส่กระทะเลยท่านผู้ชมเนี่ยอีกขวดนึงอะเนี่ยอีกกระป๋องนึงเนี่ยเราใส่กระทะเตรียมลงหม้อเตรียมปรุงแล้วน่ะให้ตายเหอะมันเอาอาหารของไอ้เจ้าครอมมันเอาอาหารของไอ้เจ้าเอลไปใช่ไหมไอ้ยืนมองเห็นมั้ยยืนมองอุ๊ยแบทแอดใจเย็นครับใจเย็นนะแบทแอดนะอุ๊ยนี่ขนาดเรียกช้าแล้วเนี่ยใจเย็นลุกลงก่อนแล้วกันไม่ต้องร้องมันโดดลงมาตามว่ะธรรมดาแบทแอด2ตัวระวังเฮ้ยแบทแอด2ตัวครับโอเคใจเย็นเหวี่ยงอะไรลูกเอาตัวนี้ก่อนระวังติดหนึ่งแล้วอีกตัวนึงตัวนั้นใกล้ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวนี่เอาหัวมาเออเรียบร้อยครับช่วงหนึ่งโอ้ยใจเย็นครับยิงหัวยากมากอยู่เฉยๆลูกนั่นแหละเวลใกล้อัพแล้วฮ่าแล้วแกดูดีได้แต่เวลตัวเนี้ยของนี่คือไม่ได้เลยอุ้ยตังค์$850ขอโทษครับเมื่อกี้กูฉีดไปแล้วต่อไปข้างบนเบาเกอร์ระวังถังลูกเรียบร้อยหนึ่งครับ3คนจังหวะนี้ขอใช้ทนายเปลี่ยนบรรยากาศสักพักมือก่อนไม่อยากลุยเอ้าโดนเฉยเฉยเพิ่งโดนจะโยนระเบิดนะเห็นอยู่ยัดแป๊บระวังถังลูกไม่โดนอีกเอาไม่โดนโดนเป็น explosive contact เป็นระเบิดติดหนึบ special explosive contact นะฮะของบริษัท TDORE นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ทำปืนนะชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ผมจำได้ถังที่2ยังต้องหาดีๆด้วยนะครับภารกิจนี้ผมว่าก็จะตั้งอยู่ซะขนาดนี้ถ้าไม่จ้องดีก็อาจจะคลาดสายตาไงยังยิงยากไม่ค่อยถนัดเลยอึ๊บมันเน่ไม่ถนัดในแต่ชอบใช้มันดูเท่
สุนให้หมดยิงได้ใจเย็นลูกถังที่สามครับนี่น่าจะไม่ใช่ถังอาหารนะผมว่าน่าจะไม่ใช่แบบเนื้อกระป๋องอ่ะน่าจะเป็นพวกน้ำตาหรือว่าซอสอะไรเงี้ยเป็นถังเครื่องปรุงมากกว่าเดี๋ยวโอ้ยไอ้บ้าถังระเบิดอยู่ใกล้ๆมองไม่เห็นแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มันโดนกรดตายเบลเซอร์สวัสดีไอ้บ้าไม่โดนหัวถ้าโดนหัวสองนัดตายแล้วน่ะหนืดอยู่ได้ฮ่าฮ่าติดหนืดไปสิโอเคครับเดี๋ยวหลังระวังหลังเดี๋ยวก็ตายไม่ตายด้วยมันไม่ติดไฟนะจะไปไหนจ้าเบ๋มานี่ก่อนจ้าเบ๋จ้า yes feel it สัมผัสมันซะสัมผัสมันจ้าดีไหมจ้าม ีอีกไหมจ๊ะแบ๋แบ๋แบ๋ต้องการอะไรไหมจ๊ะติ่งติ่งติ่งฮะติ่ง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 แต่ยังเดินมาไม่สนใจนะฮะคือมันเดินยิงแบบเหมือนเป็นพระเอกของสงครามเลยไม่กลัวตายเลยครับเดินยิงชิลมากอ่ะไม่มีการมูฟเมนต์อะไรเลยอุ้ยงานเข้างานเข้าโอ้ยโอ้หวังแต่พึ่งโชคชะตาแล้วก็ดวงอ่ะไอ้บ้าถังระเบิดถังเดียวทำแสบอีกแล้วผมน่าจะยิงถังระเบิดก่อนนะเมื่อกี้เห็นอยู่ในถังแบบเนี้ยคือผมชอบเว้นไว้อ่ะน่าจะยิงมันก่อนนะอ้าวถูกทางไหมเนี่ยตรงนี้เหมือนจะผิดทางนะฮะแต่เข้ามามีของเคกระสุนซึ่งมันเต็มขอบคุณโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็อ้อมไปฝั่งนู้นเนาะอ่ะต้องตรงนี้แหละไปตายข้างบนนู่นนึกว่าหางกระป๋องโอเคไม่มีแล้วแถวนี้งอมแงมงอมแงมกี่ทำแสบมาเนี่ยให้ตายเถอะยังเดินมาหาอยู่เอาหัวมาเอ้ยอีกนัดเดียวอีบ้าเดียว27ปะเท่ากันเลยว่ะนั่นแหละฮะชอบเสียงหัวเราะของลิลิจังเลยยังจะเพลินเพลินอีกฮ่าขอให้เพลินขอให้เพลินพ่อเอาใจเย็นลูกเดี๋ยวนะระวังถังยืนบนถังนะคิดได้ไงแล้วไม่เป็นไรด้วยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนปืนแล้วผมก็ใช้ปืนสายผมดีกว่าสไนเปอร์เริ่มไม่เข้าท่าแล้วฮะระวังลูกตัวนี้เหมือนจะมีกรอกที่เป็นกรดนะครับเห็นไหมกรอกกรดจริงด้วยคือใช้ปืนกรดยิงเสมานะมันต้านกรดนะอะไรอีกเนี่ยอีกแล้วบอกโอเคเดี๋ยวหาให้นอนไปทั่วเลยเว้ยไม่ตายเหรอซึ่งส่วนประกอบมันอยู่ข้างบังคับกับทางเดิมนี่ว่ะโอ้ทำมาเสียเวลาเพื่อแกได้เดี๋ยวไปหากล่องเครื่องมือให้มันก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมเอาแล้วมันของที่ได้คือเป็นขยายช่องกระเป๋าใช่ไหมค่อนข้างคุ้มนะฮะเป็นเควสไร้สาระที่แบบของตอบแทนมันดึงดูดมากอะมีไหนจ้าตรงนี้เดี๋ยวข้างบนนี่แน่เลยอ่ะเจอแล้วครับโอ้โหห้อยซะขนาดนั้นยิงให้ล่วงได้ไหมไม่ได้นะเพื่อนไม่ถึงด้วยรู้ตัวฉันดียังไกลห่างกลัวว่าเธอต้องลำบากถ้าหากว่าเธอเลือกฉันเรียบร้อยฮ่าโอเคกลับทางเดิมจะขนาดนั้นป่ะเน่ใช้ไม่ถูกจะตายถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษนะครับพอดีไม่ใช่คนอีสานนะแค่กระแดะพูดอีสานเฉยๆขอบคุณมากสำหรับความใจดีอันล้นหลามของคุณไม่รู้จะตอบแทนยังไงตอนนี้ฉันเริ่มมีลิ้นละยังไงซะขอบคุณมากเดี๋ยวจะเอาของตอบแทนให้ระหว่างการเดินทางนี่ไงของตอบแทนที่ว่ามีของตอบแทนที่มากกว่านี้ไหมตอนนี้ช่องผม27ช่องแล้วฮะเวลอัพแล้วด้วยอย่างที่ผมบอกไว้ผมจะอัพไฟเวอร์เรท1อันใช่ไหมอัพไหมอั
ไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าผมอัพตรงนี้เต็มเนี่ยผมหวังผมสุดท้ายผมก็ตั้งใจว่าผมจะมาอัพสายกลางต่ออยู่ดีเพื่อคอมโบควิกซิลเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะครับเราใส่มอดบวกควิกซิลเวอร์บวก3ใช่ไหมทำไมมันไม่บวกเป็น4ให้หรือว่ามันบวกอยู่แล้วมันบวกตามความเข้าใจคือถ้าเป็นภาค2อ่ะมันจะบวก4เป็นตัวหนังสือสีฟ้าครับมันจะเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นตัวใหญ่ๆเลยให้เรารู้ว่าเราใช้ของมาบวกด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมือนในภาค1ไม่ได้บอกว่ามาบวกนะให้เราเข้าใจเองเนี่ยครับสกิลควิกซิลเวอร์นะผมเข้าใจถูกนะมอดก็บวก3ควิกซิลเวอร์นะครับแสดงว่ามันบวกให้เนาะแต่เข้าใจเองว่ามันบวกให้ฉะนั้นปืนตอนนี้ครับปืนผมจะไฟเรทยิงเร็วมากกว่าเดิม 40% นะเอ้ย 20% สิป่ะตามผมมาปืนรัวขึ้นแล้วครับสังเกตดีๆว่าถ้าผมเอาหมอดออกลองดูนะอันนี้คือหมอดออกนะถ้าเอาหมอดใส่ปุ๊บเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมโอเคแสดงว่ามันทำงานแล้วให้โปรดเปิดกล่องโอ้ขอบใจที่ลึกลับดีเนาะโอ้เลือด22เดี๋ยวดาเมจ36อันนี้ดาเมจแค่จริงๆอะดาเมจ41นะครับแต่มันกระจายตัวแค่9นัดอันนี้ดาเมจ36แต่กระจายตัว11นัดเหลือแล้วไฟน้อยกว่าไม่เอาอะเก็บมาขายไม่เอาแต่เก็บอันนี้เหลือแล้วไฟ 1.2 ครับไม่ช้าไม่เร็วนะ 1.2 มันขึ้น1แล้วเฟลเลตบวก 49% แล้วก็ดาเมจ200ตั้ง20 224ความแม่น 95.6 ไอ้ความแม่นน่ะไม่สำคัญหรอกสไนเปอร์ยังไงก็อยู่ที่ความแม่นของเราอยู่ดีเนาะมันจะเกือบ100ทั้งนั้นอ่ะอย่างนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะครับแสดงว่าสไนเมื่อกี้รัวกว่านี้มากเติมกระสุนเร็วด้วยตอบโจทย์อันนี้ยังเติมกระสุนช้านะแต่ SMG ตามพื้นฐาน SMG จะเติมกระสุนเร็วกว่าทุกๆปืนอยู่แล้วแหละแต่มันจะเร็วจะช้ายังไงก็อยู่ที่เปอร์เซ็นต์อีกทีนึงประมาณนั้นแหละครับโอเคตอนนี้ผมทำเควสรีแพร์คิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกำจัดรีเวอร์เนาะซึ่งรีเวอร์ต้องขึ้นสะพานไม่ใช่ข้ามสะพานตรงเนี้ยครับสะพานที่ว่าก็คืออ่ะสะพานไม่ใช่สะพานนู่นดิงงแบบถ้ามาชมตาผมไม่ได้นะบางทีผมมือผมไวนะผมชอบกดนั่นนั่นนี่ก่อนที่สมองจะคิดซะอีกอาจจะทำให้คนดูลายตาได้เนาะถ้ารู้สึกเบลอหรือว่าตาไม่ทันก็ขอโทษนะครับมันเป็นสไตล์การเล่นของผมคือช้าเกินจะง่วงเอาไปครับเดี๋ยวเรามีอะไรหลายอย่างต้องรีบทำมันรอต่อคิวอยู่โอ้มันส่งแต่เบอร์นิ่งไซโคมาเต็มเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะยิงถังก็ไม่กล้ายิงนะเมื่อกี้โอเคครับยัดมาด้านหน้าครับสไนเปอร์ดีกว่าไหมไม่เอาแล้วลุยเลยดีกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ออกเลยเกล้าเลยเนี่ยเฮ้ยกระโดดตบหักหน้ามาแบบจอห์นวิกต้องจินตนาการว่าตัวเองคือจอห์นวิกครับมันจะรู้สึกเท่โอเคว่าไงต่อจ๊ะเดี๋ยวบ้านซ้ายตรงนั้นมีอันหนึ่งเจ็ดแล้วเนาะตอนนี้ลูกหางกระป๋องเฮ้ยใจเย็นลูกโอเคว่าแต่เราลงมานี่หว่าตอนนี้โอ้ไม่เฮ้ยยังไม่อยากลงเหมือนจะมีบั๊กด้วยนะโอ้ไม่ผมลงมาแล้วนี่เอางานเข้าขึ้นใหม่โอ้โหเควสแกล้งหางกระป๋องไม่ใช่เอ้ยยาลงไปตรงนี้นะเมื่อกี้โอเคครับเฮ้ยยาลงไปเลี้ยวซ้ายมันเนี่ยลูกศรมันบอกลูกศรบอกว่าอยู่โอเคตอนนี้เรามาตอนมืดนะฟ้าเริ่มมืดแล้วข้ามสะพานครับโอเคถูกต้องขวามือไม่มีอะไรนะลงเก็บของที่ไม่มีอะไรเลยซ้ายตรงนั้นมีถังโอเคตรงนี้ครับยังไม่เคยมาสวัสดีนั่นแหละขอบคุณทุกโม่หน่อยดีกว่าเปลี่ยนกันต่างๆนั่นแหละยิงเดินออกมาตรงกลางศึกแบบนี้ไอ้โง่ก็บ้าแล้วแหละเอ้าอุ๊ยๆๆใจเย็นปั๊บๆๆๆติดไฟอยู่นะตอนนี้ยังไม่ตายอ่ะตายเพราะไฟเราไม่ได้เวลเลยโถคือเราไม่ได้ลาสช็อตนะไฟที่ได้มันเป็นไฟจากถังระเบิดมันไม่ใช่ไฟจากปืนเราครับมันก็เลยไม่ได้เวลนะไม่ใช่ไฟที่แบบเรายิงถังระเบิดแล้วติดไฟอะไรเงี้ยมันเป็นระเบิดถ
ถังระเบิดที่ศัตรูยิงใส่มันก็เลยคิดว่ามันตายเพราะระเบิดของเพื่อนมันอะไรเงี้ยมันเราเลยไม่ได้เวลนะครับเพราะเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลาเมดนั้นเข้าใจไหมเฮ้ยเจอหมอดใหม่อีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเก็บมาครับหมอดนี้เดิมดีกว่าบวก SNG damageอันนี้ขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงข้างล่างเนี่ยแต่รู้สึกได้ว่าต้องขึ้นนะครับป่าเปิดประตูโอเคขอบคุณเอาหัวมาหน่อยของหัวหน่อยเน้นๆของหัวหน่อยกระดุกเอ้ยของหัวหน่อยขอบคุณยิงแม่นๆแต่ก็อยากจะลองยิงให้แม่นสักวันนั่นนั่นแหละสัมผัสไป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 โอ้โหใจเย็นไอ้บ้ามันฟาดแรงเห็นไหมเกาะแตกเลยอ่ะสักครู่นะครับไม่น่าเอาแป๊บนึงอยากตายพอดีป่ะเนี่ยเออนั่นแหละถ้าจะยิงแรงขนาดนี้โอเคลุกแล้วไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะหลบก่อนอะไรอ่ะระเบิดแป๊บแป๊บแป๊บ SMG แล้วจังหวะนี้หรือไม่ก็สไนระเบิดนะเมื่อกี้แป๊บแป๊บไม่โดนเว้ยเอาหัวมาตายเหอะโอเคสวยไม่โดนอีกโอเคสวยโอเคต่อโอ้ยไอเด็กน้อยไม่ใช่เด็กนี่หว่าขอหัวหน่อยโอ้ยฟาดแรงมากขอทำไมหัวแกมันยิงยากจัง SMG เหรอโอเคระวังถังลูกยิงไว้ก่อนของหัวหน่อยของหัวหน่อยอาหารกระป๋องครับถังที่8ละอีก2ถัง2ป๋องแบทแอดสวัสดีจ้าเดี๋ยวเรารอมันรีเติมเลือดนั่นแหละเอออย่าเพิ่งตามมาลูกอ่า 2,200 ผู้ชมธรรมดายังซ่อนปึ๊บหาถังที่9ครับอีกกระป๋องเดียวครับนะลูกโม่ลูกโม่กรดด้วยใจเย็นลูกมีไหมจ๊ะกระป๋องสุดท้ายเจอแล้วครบฮ่าๆเสร็จ1เควสแล้วครับสวัสดีริปเปอร์นี่เหรอลูกชายหน้าโง่ไม่ฟังแม่เลยเด็กไปทำงานให้จนสมควรตายหรือมันชีชูนิ้วชี้อีกทำไมแบนดิตแต่ละคนเวลาตายชูนิ้วชี้กันมันกำลังจะบอกแล้วว่าหวยหวยงวดหน้า6064อะไรอย่างงี้66ก็ได้มั้ง ถ่ายรูปแป๊บเผื่อได้ขึ้นจอจำไว้นะครับนี่คือหน้าของหน้าตาของริเวอร์ผู้ที่มีจมูกรูจมูกใหญ่ที่สุด โอเคโอเคเวล25ครับเป็นสไนเปอร์ไฟตอบโจทย์มากแล้วแบบมีตัวหนังสือเขียนติดด้วยว่า The Cutting Edge นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บวก Critical Damage โอ้สุดยอดอยู่นะดูสไนเปอร์ที่เราใช้สิไม่อะที่เราใช้แรงกว่าเยอะแต่มันเป็นหัวไฟไงเอาไว้พวกทำลายพวกเนื้อหนังมังสาเมื่อกี้อยากจะบอกอย่างครับว่าเงินบางทีครับเวลาเราเก็บเงินถ้าสมมติเงินที่มันมีมูลค่าแบบประมาณเกิน500มั้งถ้าจำไม่ผิดเงินตัวนั้นจะกลายเป็นรูปของตุ๊กตามาคัสนะครับแทนที่จะเป็นเพชรเป็นอะไรไม่ใช่กลายเป็นตุ๊กตามาคัสขึ้นมา มาคัสคือเทพเจ้าของเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะแบบเอ๊ะไม่รู้นะพวกแกรู้สึกสังเกตไหมพวกแกรู้สึกตกใจกับมันไหมแต่ผมรู้สึกตกใจนิดนึงว่าเออว่ะพอเงินมันเกิน500กลายเป็นหน้ามาคัสซะงั้นอะไรเงี้ยอันนี้บวก21% ทีมชิลบวกชิลแม็กชิลให้กับทั้งทีมเก็บมาขายปืนไฟฟ้าอีกแล้วครับเก็บมาก่อนเรามีไฟฟ้าอีกอันนึงน่าจะขายอันเก่าใช้นี้แทนเอาย้ายใช้ยามเผื่อแบทแอดนะครับขอใช้สไนเปอร์หัวไฟหน่อยสิเอามาลองมันแพ้ไฟติดไฟไหมติดทะลุ
ไม่งั้นฉันอ้อมหลังนะฮะขอตบตบตูดจังไวจังไวหน่อยติดกรดละเดี๋ยวขอล้างหน่อยขอล้างหน่อยโอ้ยไม่โดนอุ้ย1,230ไม่เท่าไหร่ครับมันต้องติดไฟก่อนอะอยากรู้ว่าไฟคูณ3จะแรงขนาดไหน 3,300 นะ XP เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับกลับไปปืนเดิมตัวนี้มันยิงยากจริงๆสนายที่ผมใช้มันเวลเฮ้ยเราใช้เวล28สิอันนี้อืมสวัสดีลูกเป็นเด็กเป็นเล็กกลับบ้านนอนลูกนั่นแหละนั่นๆๆยังระวังหางลูกเอาไม่ระเบิดดีกว่าจริงๆปืนลูกโม่จะติดสตันง่ายกว่าอ่ะฮะนั่นแหละรับมึกแล้วขอตูดขอตูดจะเย็นขอตูดนั่นแหละ yes feel it เดี๋ยวเราวิ่งกลับเนาะจริงๆก็ว่าจะโหลดเข้าเกมแล้วออกใหม่นะจะได้ไปเริ่มหน้าแมปใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นก็เราไปที่เควสหลักนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะเควสหลักแล้วก็ฆ่าไอคอมเอากุญแจวอลมาส่วนของกุญแจวอลเชี่ยวหนึ่งของกุญแจทั้งหมดครับอ้าวหวัดดีก็ว่าแหละเหมือนได้ยินเสียงปืนเดี๋ยวระวังหางกรดเดี๋ยวก่อนยัดแล้วไม่โดนอีบ้านั่นแหละครับหนึ่งศพเหมือนมีสองคนตามฝากหายไปขายปืนขายปืนขายปืนสีขาวขายให้หมดครับเดี๋ยวมานั่งคัดสีเขียวกันฉบับรวดเร็วหมอดขายให้หมดครับระเบิดขายให้หมดใช้แค่พยาบาลฮะชิลขายไปขายไปขายไปโอเคคอสติกปืนกรดนะนะเวล25เดี๋ยวอันนี้ก็น่าสนใจ57 86.7 8.3อันนี้แรงกว่า2แต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวลองเอาอันนั้นมาใช้ดูเพราะว่า SMG นี้มันดีนะครับแรงดีแต่หยิบปืนออกมาก็ช้าเติมกระสุนก็ช้ามันเวลาจะใช้ทันทีมันไม่ค่อยทันอ่ะอันนี้ก็เท่ากันเลยน่าจะยี่ห้อเดียวกันแต่คนละเลเวลพอกันเลย2ปืนนี้อันเดิมก็ได้อันนั้นขายครับ Revenue Ageอยากใช้ SMG ไฟมากกว่าขายแล้วกันเนาะสไนเปอร์ไฟเดี๋ยวก็คงเจอปืนที่เราต้องการครับเป็นหัวกรดเก็บไว้ก่อนสแกตเตอร์ช็อตกันรีโวเวอร์กรดเราใช้รีโวเวอร์กรดแทนก็ได้นะปืนลูกโม่กรดก็ใช้ร่อยนะครับอย่างน้อยก็เนาะประหยัดปืน SMG ไปหัวระเบิดไม่ใช้19ขายใช้เป็นแล้วไฟฟ้าเก็บไว้ไฟเก็บไว้เผื่อไว้เดี๋ยวมีไฟฟ้า2อันตอนนี้คูณ3กับคูณ1คูณ1ขายไปแล้วตอนนี้ผมเก็บไว้ก่อนก็ได้เนาะเผื่อมันฉุกเฉินจริงๆก็มีม็อดสร้างช็อคเวฟเวลามันแตกซึ่งก่อนทั้งหมด432อันนี้ที่ผมใช้อ่ะมันแค่379ครับแต่บวกกับเปอร์เซ็นต์ 25% ของสกิลเป็น493ถ้าผมใส่กรอบที่มันบวก432ไม่500เลยเหรอเห็นไหมเปิดร้านเมื่อไหร่แบบอยากเสียตังค์60,000กว่าเองถอยมาจริงก็แพงอยู่นะครับแต่เรามาดูกันครับว่าแม็กกรอบเท่าไหร่เดี๋ยวเราขายกรอบเดิมทิ้งก่อนโอเคมาดูกันครับว่าแม็กทั้งหมด562ฮะโอเคประมาณนี้แหละจะแตกปุ๊บก็แตกเป็นไฟฟ้านะขึ้นข้างบนนะครับแป๊บนึงนะขอดูแมปก่อนเราจะไปข้างล่างไหมจริงจะอ้อมข้างบนก็ได้จะไปโผล่ในนู้นไปข้างล่างแล้วกันเพราะว่าด้านในเหมือนจะเป็นแมปตันอยากรู้นะครับว่าข้างในมีอะไรแต่ถ้าไปแล้วคว้าน้ำเหลวก็ไม่คุ้มอ่ะมันไม่ใช่ภารกิจอะครับไปฮะไซโคด้านหน้าจริงๆก็ไม่เห็นหรอกเป้ามันชี้ใส่แต่ใครไม่โดนระวังทั้งได้วิ่งมาแบบไมเคิลเบย์เลยแหมพวกมันโอ้ยเป้าสายโอเคเจ็บไหมน่ะไม่เจ็บตายให้ตายเถอะเอ้าถามจริงเวลาหัวแตกมันเอาไหนมาร้องอ่ะปากมันก็หายไปด้วยไม่ใช่เหรอ
หัวแตกไม่ควรจะมีเสียงร้องสิควรจะเงียบไปเลยเออเงี้ยคนมีไม่โดนหัวเมื่อกี้อาจจะเป็นระเบิดแบดแอสช็อตกันครับช็อตกันครับช็อตกันสเตติกมาเทดอร์เวล22ไปช็อตกันหัวไฟฟ้านะฮะเก็บไว้ก่อนจะพูดอะไรลูก you never should have come here ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคต่อจ้าเบเบจ้าโหแจกซ้ายขวาอีกแล้วเป็นหัวกะโหลกที่เป็นรูประเบิดขอบคุณเขาเรียกไงระเบิดหรือหัวกะโหลกขวาแล้วกันเนาะไหนก็มาแล้วยาวไปฮะบนหัวเหรอใครเขายิงเล่นแถวนี้มีสไปเดอร์แลนด์ป่ะน้ำท่วมนิดนึงฮะเดี๋ยวบอกว่าโยนไฟฟ้าลงมาน้ำกับไฟฟ้าเป็นกับดักได้เลยเนี่ยโอเคเขาวิ่งมาแบบปลอดโปร่งมากต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์สวัสดีลูกยืนชิวเลยหัวระวังไฟฟ้านั่นแหละนี่แบดแอสอุ้ยเดี๋ยวยิงข้างล่างครับไอผมมาตัวผมมันจะแพ้คือมีลีมันแรงมากอ่ะเป็นตัวไซโคไงครับฟาดทีคือกรอกหายเลือดหายอ่ะต้องระวังตัวมีลีมากๆเลยมันบางทีมันดูโหดร้ายแปลกๆนะผมว่ามันยิงมันตบแรงกว่าปืนอีกอ่ะปืนยิงยังเข้าน้อยกว่าโดนตบนะแปลกจริงใครเขายิงหลังนู่นครับเบาเซอร์อยู่ไกลไปหน่อยอ่ะอยากยิงให้ตายนะจะได้เวลไม่แต่แบบไม่เป็นไรครับเรามองข้ามเข้าไปแล้วกันเรามาขนาดนี้แหละเข้าฉากท่านผู้ชมเบลจะยิงอย่าเพิ่งยิงอย่ายิงผมเบลโดนอ้าวยกนิ้วให้ด้วยครอมจ้ะยิงแม้กระทั่งหุ่นยนต์เหี้ยมมากครับขนาดหุ่นยนต์ยังไม่เว้นแกคิดเอาแล้วกันว่าโหดแค่ไหนยิงหุ่นยนต์โชว์อ่ะเออยิงแคปแท็บโชว์คิดเอาแล้วกันว่าโหดแค่ไหนขนาดคนที่ไม่มีจิตใจสิ่งที่ไม่มีจิตใจมันยังยิงให้ตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวทางนี้หรือทางนั้นทางนี้แล้วกันมาไอ้ครอมสถานที่ยิ่งใหญ่มากท่านผู้ชมเด็กก่อนระวังระเบิดระวังหัวโอ้โหผมว่าระเบิดที่มันยิงมาไอ้คลอมยิงมาแน่นอนมันพุ่งมาจากทางเดียวนะผมว่านู่นอยู่ไหนนู่นระวังถังครับเกลียดถังผมละเกลียดถังระเบิดจริงๆบังรัศมีเว้ย870เจริญครับโอ้ยโอ้ใจเย็นครับระวังถังลูกเขาไม่ตายนั่นแหละเข้าต้นคอไปไฟฟ้าเกราะหายเดี๋ยวก่อนเปิดไปสนีสินั่นแหละครับของประมาณนั่นแหละฝีมือมันมีบังเกอร์ไปจุดๆคือเอาสังกะสีมากันระเบิดนะสังกะสีไม่เป็นไรขอบใจเป็นสังกะสีที่ทนทานมากโอเคเช็คเก็บไม่หมดครับมีแต่รีพิเตอร์อีกบ้าก็รู้ว่าไม่ชอบประสงค์ให้จังเลยรีพิเตอร์เนี่ยให้ตายเถอะโอ้ยการติดตั๊กเอาได้หมดแล้วครับสไนเปอร์ใช้เพลินไปหน่อยโอเคครับเอาเป็นว่าลูกโม่แทนแล้วกันเอ้าเฮ้ยแกโอ้ยผมไม่น่ากดโผล่กดเร็วไปหน่อยอ่ะดีเรื่องนิดเดียวเองแค่ตายเหรอพยาบาลมาลูกกันเก็บให้หมดอุ้ยพยาบาล please เออดีแหละขอบคุณครับโอ้ยตายมีเลือดก่อนมีไหนไอ้คล้อมอ่ะยืนยิงชิวเลยนี่ไงป้อมไอ้คล้อมมันโอ้โหจะอยู่เป็นป้อมสักขนาดนี้เดี๋ยวก่อนโอ้ my god เดี๋ยวเราระเบิดทำงานว่าแล้ว
หัวมาเอาหัวมาจะไปไหนเอาหัวมาไปแล้วก็เปิดอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ว่ะไอ้บ้าโอ้ไม่ทันน่ะเริ่มไหนเนี่ยโฮลีถามจริงเริ่มหน้าแมปเริ่มหน้าดันเลยท่านผู้ชมขวาน่าจะใกล้กว่าเมื่อกี้เราไปซ้ายนะไอ้บ้าเฮ้ยเมื่อกี้ไปขวาถูกป่ะนี่ป่ะไม่รู้อ่ะทางมันก็ต้องไปเจอกันอยู่ดีอ่ะโอ้ my gosh แล้วแบบโดนมิสซายิงอ่ะถ้าเราโดนมันยิงจริงเราจะปลิวใช่ไหมครับเราอาจจะตกเหวตายได้นะเมื่อกี้แม่ออกแบบแมปได้ดีมากยกนิ้วให้เลยด้วยใช้หัวระเบิดด้วยเพลินเพลินไม่ใช่หัวระเบิดเป็นปืนป้อมมินิกันธรรมดาแหละแต่มันรัวได้ใจจริง38โหนัดละ38อีบ้าเข้าไปยิงใกล้ๆดีกว่าเออไปยำดีกว่าก่อนอื่นมาเก็บลูกมันก่อนครับเก็บลูกมันก่อนมีตัวยิงระเบิดใส่อยู่น่าจะเป็น RPG อ่ะนี่นี่นี่มันหยอดมาเลยฮะโอ๊ย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 ขอแตกแล้วโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีระเบิดลองโบผมว่านะเอาระเบิดลองโบไปดีกว่าระเบิดติดหนึบดีกว่ามั้งลองโบจะไปที่เป้าหมายแล้วระเบิดทันทีเอานี้แล้วกันต้องเปลี่ยนระเบิดแล้วแหละระเบิดเพิ่มเลือดอุ้ยมันเอาทำดาเมจได้ไม่ค่อยดีเท่าครับมันต้องแบ่งสำหรับดาเมจส่วนหนึ่งมันเป็นเลือดให้เราอ่ะมันไม่ได้เต็มรูปแบบเท่าไหร่ทำไมแกยืนรอแถวนี้ล่ะยิงมันสิสั่งลูกน้องนะโอเคครับจะต้องค่อยๆ อ้อมไปแล้วเก็บลูกน้องมันก่อนเฮ้ยอย่ามาเน่ปึ้มปึ้มปึ้มสแปมอีกนัดหนึ่งจบข่าวท่านผู้ชมครับเรียบร้อยฮะปืนไฟฟ้าคอมไซอาร์มปืนพกของครอมของขวัญจากคุณพ่อของครอมครับอะกิฟฟอร์มป้าป้าครอมปืนไม่ค่อยดีนะแต่ขายแพงมากเลยน่าจะดีส่วนใหญ่ของแพงไม่จะเป็นของดีของดีก็มักจะขายแพงผมไม่ชอบเลยเจอส่วนอีกส่วนของตัวคุณเจออีกส่วนหนึ่งของกุญแจโดยที่ไม่มีชั้นช่วยใช่ไหมล่ะเฮ้ยทำไมหน้าแองเจิลการ์เดียนแองเจิลเปลี่ยนไปหรือไม่เธอทำได้เองหรือยังไงยังไงซะฉันก็จับตาเธออยู่ตลอดแหละจับตาอยู่ตลอดแต่ไม่คุยมาเลยI'm always watching you, friend. จ้ะขอบใจที่บอกว่า watching อยู่ระวังตัวด้วยเพราะเหมือนจะมีอีกหลายคนนะครับเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วทำไมพอเรายิ่งเราเปิด The Wall ได้ก็ยิ่งมีหลายคนจับตามองเงี้ยเหรอไม่ใช่แค่นางคนเดียวเลยที่จับตามองมีคนอื่นอีกเหรอเพราะแต่ละคนก็ต่างอยากได้ครับพอรู้ว่า The Wall มีอยู่ในดาว Pandora ก็พากันมาหวังจะตามหา The Wall ให้เจออีทship ฮะ eat shit shite eat shitty กินขี้กูอะไรขอโทษ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 ผมไม่ตั้งใจกินกินมูนกินมูนตรูซะอะไรอย่างงี้ถ้าจะขนาดนั้นกินอุจจาระผมนะรอเพาะหน่อยเรียบร้อยครับตอนนี้เควสของครอมก็เสร็จที่เหลือเรากลับไปที่เอลสคริปต์ยาร์ดไปเอาอาหารให้เจ้าเอลก่อนเคซี่เอลเดี๋ยวมันจะหิวตายแล้วสงสารมันเนาะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมออกเกมเข้าใหม่นะครับให้มันวาร์ปไปที่หน้าแมปใช่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งกลับนะเดี๋ยวเราไล่เคลียร์เควสครับตอนนี้เหมือนเควสหลักก็ดำเนินมาพร้อมกับเควสเสริมไปพร้อมๆกันเนาะอย่างเชื่องช้าๆทำความเข้าใจเควสไปด้วยๆกันเป็นบอร์ดแลนด์ที่ค่อนข้างจะนานกว่าหลายๆช่องแล้วกันนะครับถ้าตัดเควสเสริมออกเนี่ยเลยแต่เควสหลักอาจจะไม่น่าจะเกิน5ชั่วโมงว่าไม่รู้5 6 7ชั่วโมงอ่ะตีไปประมาณนั้นเฮ้ย SMG ได้เป็นสีม่วงครับอัพได้แล้วเยี่ยมเลยอัพโอ้ย 60,000 แพงมากเป็น SMG ช็อตกันรีโวลเวอร์อัพแม็กกระสุนนะแล้วก็สไนเปอร์มั้ยสไนเปอร์อย่าเพิ่งระเบิดก่อนโอเคแค่นี้แหละครับระเบิดก็เยอะขึ้นกระสุนก็เยอะขึ้นละเดี๋ยวค่อยไล่ตามเก็บเอาอย่าเพิ่งซื้อเลย
เห็นไหมครับกระสุนเป็น 1,080 สไนเปอร์140 SMG ผม 1,080 นัดนะฮะดองไว้เถอะเอาเป็นว่าก่อนจะไปส่งเควสเคลียร์กระเป๋ากันครับระเบิดฝนพร้อมระเบิดแตกตัวโปรยเป็นฝนลงมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาระเบิดจริงๆทิ้งไปก่อนครับที่ผมอีคลิปเมื่อกี้อีคลิประเบิดมีไหนจ้าเบ๋ๆอันนี้ครับขายไปแล้วก็ไล่ขายปืนสีขาวปืนอันนี้กรดเก็บไว้ก่อนกดผิดหมดใช่ไหมเมื่อกี้หรือว่าชิลเอาหมดเนาะเม็ดคิดเฉยๆเอามาไว้ใช้ยามฉุกเฉินรีเวอร์เก็บไว้ครับช็อตกันขายไปช็อตกันไฟฟ้าขายไปมีฟิตเตอร์ขายไม่ค่อยชอบขายให้หมดเดดลี่ไลนิ่งริเวอร์เอทอันนี้ก็ขายโอเคไฟปืนไอ้ครอมมันขายให้หมดโอเคเหลือแค่ที่เราใช้ตอนนี้เราต้องใส่ระเบิดสวยครับต่อจากนี้ก็ไปที่คอมพิวเตอร์วาร์ปเอาไปไหนก่อนดีไปหาเอลก่อนเอลสคริปต์อยากเอาอาหารไปไหมก่อนอาจจะมีเควสเสริมแต่อาจจะไม่มีแล้วก็ได้อาจจะเป็นเควสสุดท้ายของไอ้เจ้าเอลครีซี่เอลแล้วก็ได้นะครับผมว่าสคริปต์อยากออกเสียงเป็นสคริปต์อยากตลอดเลยมาซะเป็นคลิปเอลจ้าพี่มอแล้วจ้าเกิดอะไรเนี่ยโอเคต้องวิ่งเข้าหาเอลอยู่ครับตรงนี้จะมีพวกสไปเดอร์แลนด์นิดหน่อยเอ้ยพวกสแก๊กสิเอ้าพลังมันอยู่แถวนั้นอ่ะอุ้ยแบทแอสเรื่อง23เลยต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดโอ้ยอะดอสแก๊กแบทแอสแบทแอสแบทแอส2ตัวเดี๋ยวก่อนอย่าได้คิดเอามือเล่นแก๊กพวกแบทแอสเลยครับถึงมันจะเวลน้อยนะแต่บอกเลยว่าดาเมจกับความถึกอยู่ครบไปพยายามยิงด้านข้างมันอ่ะตอนนี้จะพยายามยิงคือด้านหน้ามันกับส่วนเหล็กอะครับเข้ายากเข้าน้อยมากอ่อนอยู่ด้านข้างทำไมเข้าตอนปากแต่มันไม่ค่อยอ้าปากแล้วแบทแอสอะฉะนั้นมันจะยิงยากอะแกดูดีเวลเปรี้ยว23อะถ้าจะลำบากขนาดนี้เฮ้ยจู๊ก็เป็นว่าเล่นเลยลิลิทเฟดวอล์กธาตุไฟเหรอลิลิทเฟดวอล์กธาตุไฟโอเคอัปเกรดได้ครับตอนนี้ไฟผมเป็นเลเวลเท่าไหร่ละเลเวล2แล้วเนาะอินซินเดเรียลิลิทเทิร์นเลเวล2นะครับเอาเป็นหายตัวเป็นไฟบ้างเป็นกรดระเบื่อแล้วโอเคดิซี่เอลจ๋าเอาอาหารของแกไปเลย ด้วยดวงตาอันเหี้ยมโหดในสายตาของเขาเอลก็สามารถขโมยอาหารของมันมาได้ไม่ใช่แกฉันฮีเรสโตOne of them open เขาพยายามเปิดมันออกแล้วก็หยิบช้อนแล้วเริ่มต้นกินมันอย่างเอาจริงเอาจังนะครับแบบหิวโซมากอ่ะกินจนกระทั่งที่แบบว่าเขาลืมไปเลยว่าคุณยืนอยู่ตรงนี้ลืมได้ของปุ๊บรีบกินทันทีโดยที่ไม่สนใจนะว่าใครเอาให้อ๋อเหรอพ่อต้องการอะไรมันโผล่มาแค่นี้ครับเคซี่เองDon't you hurry back. อย่าได้คิดกลับมานะไม่ต้องรีบกลับมานะ Don't hurry back. แสดงว่าเขาไม่ต้องการอะไรแล้วหมดแล้วนะฮะเปลี่ยนคำพูดเลยไหม Don't hurry back. อย่ารีบกลับมาล่ะอะไรเงี้ย แหมใช้เสร็จปุ๊บทิ้งขว้างเลยอ่ะเออสิคนอย่างฉันถูกโจมอะไรเขาร้องอะไรเงี้ยนะทิ้งขว้างอ๋อคนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้างกลับเป็นเธอรับเอามาใส่ใจดูแลเออจริงอย่างนี้ต้องเพลงของเคลียร์แล้วแหละสิ่งของเลยทีเดียวทำสำหรับเป็นสิ่งของเหมือนหุ่นยนต์ใช้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งเลยอย่างกับแคปแท็บโอ้นี่ฉันเป็นแคปแท็บเลยเนี่ยต่อไปไปส่งที่เนเฮเวนหรือว่าเลสรัสไปรัสคอมมอนรัสคอมมอนเป็นเควสหลักต้องไปหาเลยไอ้เจ้าแทนนิสที่อยู่ในหลืบสุดของแมปอะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเนเฮเวนก่อนดีกว่าไปคุยกับเฮเลน่าก่อนเควสหลักไว้ทีหลังเก็บเควสเสริมให้ครบก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะเข้าสู่ภารกิจหลักก่อนที่เราจะไปแมปใหม่เนาะมาอยู่แมปนี้มาค่อนข้างนานนะครับแมปนี้กว้างมากเลยคือไม่รู้ว่าแมปเกมนี้แบบเมืองหลักจะมีกี่เมืองอย่างภาค2นี่เมืองหลักมี2เมืองใช่มั้ยมันก็เซนจูอารี่อ่ะจริงๆก็คือเมืองเดียวแต่จะเป็นเซนจูอารี่แบ
ฉบับแรกกับฉบับที่2แต่ยังไม่สปอยล์ละว่าฉบับที่2เป็นยังไงเป็นเมืองเดียวที่มี2ฉบับโอเคเอาเป็นว่าค่อยว่านะครับนี่มันคือส่วนของภาค2ฟังสกูตเตอร์อย่ายืนเฉยไปหาอะไรขับขึ้นรถซะ yes. ว่าไงต้องการอะไรนี่ไงแกต้องการอะไรกลับหาลีน่าพร้อมกับข่าวดีตอนนี้คุณช่วยมิสเตอร์จอห์นให้บอร์ดแล้วก็ให้บอร์ดกลับมาทำงานอีกครั้งได้ใช่ไหมเป็นข่าวที่ดีมากเลยตอนนี้เขาต้องแบบไปแวะหาเขาซะหน่อยแล้วหากฉันมีโอกาสแล้วก็นะไม่ใครว่างใช่ไหมได้ชิลดีเลือดมามีภารกิจใหม่ที่บอร์ดมิเนอร์ออเดอร์แวร์ครับโอเคเดี๋ยวไปเราเอาเนเฮเวนไปส่งก่อนที่ไหนเนี่ยเนเฮเวนเบาที่บอร์ดแน่เลยโชวัดดีกำจัดริเวอร์เจดเข้าร่วมกับพวกแบนดิตแล้วนี่อ๋อลูกชายคนนั้นคือเจดนะครับใช้ชื่อใหม่ว่าริเวอร์ด้วยจากนั้นก็มาฆ่าไงครับฆ่าพ่อตัวเองตายแสดงว่าคนที่นอนตายในกระท่อมที่เราเจอบันทึกข้างๆเขาน่ะคือพ่อเขาเป็นคนเขียนก่อนที่ลูกจะมาฆ่าเขาประมาณนั้นละมั้งเขียนไว้ก่อนตายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วลูกไม่ได้สนใจอะไรเลยน่าเศร้าเนาะThere is that เพิ่งมารู้เลยครับว่าคนที่นอนตายในกระท่อมที่ผมขึ้นไปเจอพร้อมกับบันทึกนั้นคือพ่อเขาThat's a lot more horrible than I imagined มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นนะครับที่ฉันแบบเรื่องน่ากลัวมากมายเกิดขึ้นมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้ตอนนี้ฉันอยู่ในกระท่อมเล็กๆฉันคิดว่านะนี่เป็นของตอบแทนพร้อมกับอะไรเนี่ย Little extra for going above สำหรับสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อสิ่งที่ดีกว่ากับตามที่ฉันต้องการให้โอเคเขาให้เวลเราให้ตังเรานั่นเองเนาะก็ได้ตังมาพร้อมกับเลเวลนั่นเองโอเคฉันคิดว่านี่แหละมั้งคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าได้โปรดจะติดต่อฉันมาอีกนะโอ้คงไม่แล้วอ่ะแกเป็นใครยังไม่รู้เรื่องเลยไปทำใจก่อนแล้วกันนะพ่อลูกตายต้องอยู่ตัวคนเดียวเศร้าเนาะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยเนี่ยมาเขียนแปะติดป้ายบาวตี้บอร์ดไว้ไอเราก็เป็นใครในสายตาเขาก็ไม่รู้อยากช่วยหน่อยแค่นี้ไม่ต้องรู้จักกันยินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเพิ่มเดี๋ยวงานเพิ่มไงไม่รู้จักแค่รู้มาแล้วก็พอใจโอเคครับเอาเป็นว่าเหลือเควสหลักเราจะมาส่งเควสหลักกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเควสหลักเทนนิสก็คืออยู่ในสุดของแมปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่เทนนิสเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะแบบไปถึงที่นู่นรอที่นู่นจะได้ไม่ต้องดูผมวิ่งเล่นเนาะผมมั่นใจว่าพวกแกน่าจะเดินเล่นในรัดคอมมอนเวสจนชินแล้วอะเอาเป็นว่าเพื่อความเมคชัวร์นะเวลายังเหลือครับท่านผู้ชมเพื่อความเมคชัวร์เราจะไปดูกันว่ามันที่นั่นใช่ไหมถ้าเป็นสุดแมปหรือว่าแบบเฮเลน่าเขาเรียกไงเทนนิสมันเปลี่ยนที่อะครับมันไปอยู่ที่อื่นที่ใกล้กว่าก็จะได้เดินไปหาเลยไปดูก่อนว่ามันที่เดิมหรือเปล่าแต่ผมคงคิดว่าเป็นที่เดิมแหละเพราะตรงนั้นจะอยู่แถวอารยธรรมของพวกอารยธรรมของพวกเอลิเดียมอยู่ดีใช่ไหมที่มันจะมีหินลอยเป็นรอยสักน่ะเขาต้องอยู่ที่นั่นเพื่อศึกษาต่อไงเขาคงไม่ไปไหนหรอกนั่นไงแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับในความรู้สึกเอาไงดีคลิปหน้าแล้วกัน48นาทีละหอมปากหอมคอเนาะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันแต่จะอยู่รายการขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ฝากช่องแนลน้อยนี้ด้วยเนาะเอาเป็นว่าผมสตรีมสดนะครับตอนนี้ที่2ทั้ง2ช่องทางทั้ง YouTube และ Twitch นะครับเวลา 18:30 ตอนเย็นไปต้นไปทุกวันเลยนะครับเนาะว่างๆก็แวะไปส่องแวะไป follow ได้ลิงก์ Twitch อยู่ด้านล่างนะจ๊ะมีเควสเสริมที่มิดเดิลโนแวร์นี่ด้วยว่ะแล้วก็ขอบใจที่เตือนนะจ๊ะลืมเราค่อยวาร์ปไปทีแล้วกันเนาะผมว่าวาร์ปในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวนี้ไม่มีที่วาร์ปด้วยพี่วาร์ปอยู่นู่นเดี๋ยวคลิปหน้าเราก่อนจะไปหาเทนนิสผมต้องไปรับเควสเสริมที่เบาตี้บอร์ดก่อนอ่ะยังไงก็ขอบคุณนะครับอ่ะจนกว่าจะถึงคลิปหน้าไม่มีตะเกนหวังว่าเราจะได้พบกันอีกสำหรับคลิปนี้พวกผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับให้โชคดีทำนายการเงี้ยวแว๊บกดปิดไว้